รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการสุนทรภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.และวันนี้พิธีกรสาวสวยของเราพี่จิลโรเจอร์จะพาเราไปที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราในรายการสุนทรภูมิโฟกัสคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วัดดอนเจดีกันแล้วและรายการสุวรรณภูมิโฟกัสวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันอย่างเต็มอิ่มที่นี่เลยค่ะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีที่ที่สันนิษฐานว่าเป็นเจดียุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะและเดี๋ยวเราไปชมโฟกัสกรุงเก่ากันก่อนและในช่วง Extreme Focus เรากลับมาพบกันค่ะสวัสดีครับโฟกัสกรุงเก่าของเราจุดเรื่องของประวัติศาสตร์ไว้2สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของนางสงกรานต์และคราวนี้เนี่ยเราก็มาต่อกันที่ธรรมบาลกุบาลยังติดค้างอยู่ที่กำลังจะตอบปัญหาของท้าวกบิลพรหมซึ่งสามารถตอบได้หรือไม่ไปติดตามกันต่อเลยครับเมื่อธรรมบาลรับคำท้าพนันของท้าวกบิลพรหมแล้วธรรมบาลกุมารก็ขบคิดอยู่6วันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ก็ลงมานอนคิดอยู่ใต้ต้นตาลพร่ำพรรณนาว่าจะขอตายในที่ลับยังดีกว่าตายด้วยอาญาท้าวกบิลพรหมเผอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี2ตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่นางนกอินทรีถามสามีว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารแห่งใดสามีจึงตอบนางว่าเราจะไปกินศพธรรมบาลกุมารที่จะถูกท้าวกบิลพรหมฆ่าเสียนางนกจึงถามถึงปัญหาของท้าวกบิลพรหมต่อสามีสามีจึงเฉลยให้นางนกฟังว่าตอนเช้าสีจะอยู่ที่หน้าคนจึงต้องล้างหน้าส่วนตอนเที่ยงสีจะอยู่ที่อกคนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อกส่วนตอนเย็นสีก็จะอยู่ที่เท้าคนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนนั่นเองครับธรรมบาลกุมารเมื่อได้ทราบเรื่องจึงจดจำไว้เพื่อตอบปัญหาของท้าวกบิลพรหมครับครั้นรุ่งขึ้นท้าวกบิลพรหมก็มาตามสัญญาธรรมบาลกุมารจึงนำคำตอบที่ได้ยินจากนกทั้งสองไปตอบท้าวกบิลพรหมพอได้ยินดังนั้นจึงทราบชะตากรรมของตนตรัสเรียกธิดาทั้ง7อันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์มาประชุมพร้อมกันในทันทีครับเมื่อธิดาทั้ง7มาถึงแล้วท้าวกบิลพรหมจึงกล่าวแก่ธิดาเหล่านั้นว่าเราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมารแต่ถ้าจะตั้งเศียรเราไว้ยังแผ่นดินไฟก็จะไหม้โลกแต่ถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแล้งถ้าจะทิ้งในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งจึงให้ธิดาทั้ง7นำเอาพานมารองรับไว้แล้วท้าวกบิลพรหมก็ตัดเศียรให้นางทุงสะผู้เป็นธิดาองค์โตในทันทีครับจากนั้นนางทุงสะก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุเป็นเวลา60นาทีคุณผู้ชมครับคำว่า60นาทีในสมัยโบราณก็หมายถึง60มหานาทีหรือ1วันซึ่ง1มหานาทีเทียบได้ราว24นาทีปัจจุบันเมื่อเทียบอัตราแล้วก็จะได้ 1,440 นาทีหรือ24ชั่วโมงนั่นเองครับสำหรับวิธีการดูนางสงกรานต์นะครับว่าในปีนั้นๆเนี่ยจะเป็นนางสงกรานต์องค์ใดที่อัญเชิญเศียรของท้าวกบิลพรหมวนรอบเขาพระสุเมรุนะครับก็มีหลักเกณฑ์ง่ายนิดเดียวคือในวันสงกรานต์เนี่ยวันนั้นเนี่ยตรงกับวันไหนใน1สัปดาห์เพราะนางสงกรานต์มีอยู่7องค์แล้วก็วันใน1สัปดาห์เนี่ยมีอยู่7วันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละวันมีนางสงกรานต์องค์ไหนบ้างครับเมื่อนางทงสะอัญเชิญพระเศียรเท้ากบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุแล้วก็เก็บรักษาไว้ในถ้ำคันธุลีในเขาไกรลาศ
จากนั้นทุกๆ1ปีธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง7ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุและประดิษฐานไว้ตามเดิมครับและเนื่องจากธิดาทั้ง7ผลัดเปลี่ยนกันมาอัญเชิญพระเศียรของท้าวกบิลพรหมในทุกวันที่พระอาทิตย์ย้ายราศีขึ้นสู่ราศีเมษหรือในวันสงกรานต์จึงเป็นที่มาของนางสงกรานต์ประจำปีนั่นเองครับโดยหากนางสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์นางสงกรานต์จะมีนามว่านางทุงสะเทวีถ้าเป็นทางล้านนาจะมีชื่อว่านางแพงสีครับทัดดอกทับทิมอาพรด้วยแก้วปฐมราชพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงสังพักสาหารผลอุทุมพรมีครุฑเป็นพาหนะครับส่วนถ้าตรงกับวันจันทร์ก็จะมีนามว่าโคราคเทวีหรือทางล้านนาชื่อว่านางมโนราครับทัดดอกปีบอาพรด้วยแก้วมุกดาหารพระหัตถ์ขวาทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าพักสาหานมเนยมีพยัคฆ์เป็นพาหนะครับถ้าตรงกับวันอังคารจะมีชื่อว่าราคสัตเทวีทางล้านนาชื่อว่านางราคสัตเทวีทัดดอกบัวหลวงอาพรด้วยแก้วโมราพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายทรงธนูพักสาหานโลหิตมีวราหะหรือสุกรเป็นพาหนะครับแต่หากวันสงกรานต์ตรงกับวันพุธนะครับจะมีนามว่านางมนทาเทวีทางล้านนาชื่อว่านางมันทะทัดดอกจำปาอาพรด้วยแก้วไพฑูรย์พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลมหรือหอกพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าพักสาหานมเนยมีกัสสละหรือลาเป็นพาหนะครับถ้าวันสงกรานต์ตรงกับวันพฤหัสบดีก็จะมีนามว่ากิรินีทางล้านนาชื่อว่านางกัญญาเทพทรงพาหุรัตทัดดอกมนทาอาพรด้วยแก้วมรกตพระหัตถ์ขวาทรงขอช้างพระหัตถ์ซ้ายทรงปืนพักสาหารถั่วงามีคชาหรือช้างเป็นพาหนะครับส่วนถ้าตรงกับวันศุกร์จะมีนามว่านางกีมิทาเทวีทางล้านนาชื่อว่านางรินโททัดดอกจงกลนีอาพรด้วยแก้วบุษราคำพระหัตถ์ขวาทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินพักสาหารกล้วยน้ำมีมหิงป่าหรือควายเป็นพาหนะครับและองค์สุดท้ายนะครับคือถ้าวันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์นางสงกรานต์ที่เวียนมารับหน้าที่แห่พระเศียรท้าวกบิลพรหมมีนามว่านางมโหธรเทวีซึ่งทางล้านนาจะมีชื่อว่านางสามาเทวีครับทัดดอกสามหาวอาพรด้วยแก้วนิลรัตน์พระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์พักสาหารเนื้อทรายมีนกยุงเป็นพาหนะครับสำหรับปีนี้วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ครับก็จะเป็นนางสงกรานต์องค์ที่7นี่แหละครับสำหรับเรื่องนางสงกรานต์ทั้ง7ก็จบลงแล้วนะครับคราวหน้าเรามาดูกันต่อว่าศักราชแต่ละศักราชหมายถึงอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพุทธศักราชคริสตศักราชมหาศักราชอัญชันศักราชจุลศักราชและอื่นๆนะครับสำหรับช่วงต่อไปจิวโรเจอร์จะพาไปไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วัดดอนเจดีย์กันแล้วและในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนค่ะในช่วง Extreme Focus วันนี้เราจะไปที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ค่ะหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโปรดให้เจ้าเมืองกาญจนบุรีและเจ้าเมืองสุพรรณบุรีทำการสืบค้นพระเจดีย์ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตำบลตะพังตรุตามพระราชพงศาวดารแล้วนะครับในปีพุทธศักราช2456พระทวีประชาชนอี้กานาสูตรเจ้าเมืองสุพรรณบุรีก็ได้มีหนังสือกราบทูลเรื่องการพบพระเจดีย์โบราณที่น่าจะเป็นพระเจดีย์ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีหลักฐานจากพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตครับที่สนับสนุนความเป็นไปได้เรื่องสถานที่ประกอบกับข้อมูลจากชาวบ้านในท้องถิ่นที่เล่าสืบกันมาว่าเป็นพระเจดีย์ทำครอบศพกษัตริย์ไว้เรียกมาแต่เดิมว่าดอนทำพระครับพระองค์ได้ทรงพิจารณาและมีพระวินิจฉัยดังปรากฏในเอกสารพระนิพนธ์ที่พิมพ์เป็นที่ระลึกทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระเจดีย์โบราณดังกล่าวว่าประการหนึ่ง
พระเจดีย์ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินทัพของพม่าที่ยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาครับส่วนประการที่2ว่าเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ควรเชื่อว่าเป็นของหลวงสร้างไม่ใช่ราษฎรครับประการที่3บริเวณใกล้พระเจดีย์ไม่พบหลักฐานว่ามีวัดหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆมีเพียงพระเจดีย์องค์เดียวครับประการที่4ระยะจากพระเจดีย์ห่างจากหนองสาหร่ายเพียง140เส้นพอที่จะได้ยินเสียงปืนถึงค่ายหลวงได้ถนัดและประการที่5ชาวบ้านทำไร่เคยขุดพบปืนใหญ่โบราณจึงเชื่อว่าเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดให้สร้างนั่นเองครับทางด้านนอกเนี่ยเป็นเจดีย์ที่ทำครอบไว้อีกชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเจดีย์องค์จริงกันทางด้านในค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจดีย์องค์จริงที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีค่ะมีพระราชประวัติของพระองค์อยู่เดี๋ยวเราไปเดินชมกันค่ะคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ท่านได้ถูกนำเอาไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีตั้งแต่พระชนมายุได้เพียง8พรรษาเท่านั้นค่ะภายในภาพเนี่ยพระองค์ท่านกำลังฝึกซ้อมเพลงดาบกับมังกยอชวาพระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนองค่ะภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงตอนที่ค้นพบเจดีย์องค์นี้ค่ะนี่คือแผนภูมิสายราชตระกูลค่ะคุณผู้ชมพระมารดาของพระองค์เนี่ยเป็นพระธิดาพระองค์ที่3ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระศรีสุริโยไทยค่ะส่วนพระชนกของพระองค์พระมหาธรรมราชาก็ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์สุโขทัยโดยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2098ค่ะทรงโปรดการตีไก่มากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้านายที่เมืองหงสาวดีก็โปรดการตีไก่เช่นเดียวกันค่ะถึงกับว่าพระองค์เนี่ยเคยตีไก่ชนะมังกยอชวาพระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนองค่ะส่วนสายพันธุ์ไก่ที่ตีชนะจนเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าไก่พระเจ้า5พระองค์หรือไก่เหลืองหางขาวนั่นเองค่ะที่แสดงถึงพระปีชาที่ตีเมืองคังถวายพระเจ้าหงสาวดีได้สำเร็จในขณะที่เจ้านายฝ่ายผู้การเนี่ยไม่สามารถตีได้ค่ะอ
ภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญที่สุดภาพหนึ่งทีเดียวค่ะก็คือพระองค์เนี่ยทรงหลังพระสิโนทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดีเราจึงเป็นไทยจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือแผนที่แสดงราชอาณาเขตสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะกว้างใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านบนเนี่ยยาวไปจนถึงไทยใหญ่เลยค่ะด้านข้างเนี่ยก็ยาวมาจนถึงทวายแล้วก็ตะนาวสีส่วนอีกด้านหนึ่งนี่ก็ยาวไปจนถึงละแวกกับล้านช้างเลยแหละค่ะผิดกับสมัยนี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมไปค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกวีรกรรมหนึ่งเลยของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงปีนค่ายโดยพระองค์เองเลยโดยที่พระองค์เนี่ยคาบพระแสงดาบจนพระแสงดาบเนี่ยเป็นรอยฟันพระแสงดาบนี้เลยเรียกว่าพระแสงดาบคาบค่ายนั่นเองค่ะและนี่ก็คือลักไวยธรรมูที่ถูกส่งมาปรงพระชนพระนเรศวรค่ะแต่กลับถูกพระนเรศวรเนี่ยสังหารไปในที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะนี่ไงคะสงครามจำลองที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขารบแบบนี้จริงๆแบบนี้นี่เองค่ะใหญ่มากแล้วดูแบบน่ากลัวมากน้อยเต็มเลยอุ้ยตัวใหญ่จังภาพนี้เป็นภาพที่ก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีท่านได้ทรงสุบินหรือฝันว่าท่านได้สังหารจระเข้ตัวใหญ่ซึ่งเป็นนิมิตที่ดีเลยค่ะว่าพระองค์ท่านจะทรงชนะศึกครั้งนี้ค่ะและนี่ก็คือการประกาศอิสรภาพอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะถึงการทำยุทธหัตถีที่มีชัยเหนื พระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีจึงเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าปัจจามิตรท่านจึงมีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพระยาไฟค่ะและแล้วก็มาถึงภาพที่สำคัญอีกภาพหนึ่งนะคะและภาพนี้ก็แสดงถึงการสร้างพระสถูปเจดีย์ซึ่งก็คือพระบรมราชานุสรณ์ถึงการกระทำยุทธหัตถีที่มีชัยเหนือพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีนั่นเองค่ะศรีอยุธยาเคยถูกกรุงหงสาวดีตีจนแตกในปีพุทธศักราช2112นะคะและภาพนี้ก็แสดงถึงการเสด็จนำทัพเข้ากรุงหงสาวดีแต่น่าเสียดายนะคะที่พระเจ้ากรุงหงสาวดีเนี่ยหนีไปเสียก่อนเหลือไว้แต่เมืองร้างที่ทัพยะไข่เนี่ยเผาทำลายจนหมดสิ้นค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำศึกทั้งพระชนจนทำให้อยุธยาเนี่ยกลับมาเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมหลายเท่าเลยล่ะค่ะจนมาถึงในช่วงปีพุทธศักราช2148พระองค์ในขณะที่กำลังนำทัพเสด็จออกไปเพื่อจะไปตีกรุงอังวะแต่ท่านกลับประชนแล้วก็เสด็จสวรรคตลงเสียก่อนในพระชนเพียง49พรรษาเท่านั้นเองค่ะเป็นอันสิ้นสุดพระชนของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาและพระนามของท่านก็ยังทรงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะจ
บกันไปแล้วนะคะกับเรื่องของพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปติดตามกันต่อที่พระเชษฐภัคคินีพระพี่นางของพระองค์นั่นเองค่ะติดตามกันต่อในคราวหน้าในช่วง Extreme Focus นะคะและในช่วงต่อไป Focus จัดของดีจูก็ยังอร่อยอยู่กับคุณอิ่มแล้วแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นแล้วมาต่อกันได้ในวันเสาร์ในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะและวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนโฟกัสจัดของดีจะมีอะไรรอเราอยู่ติดตามชมกันให้ได้นะคะกับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นค่ะและวันนี้จูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาตั้งทับในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งทับอย่างแน่นอน